สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงทางช่องพอยต์กฎหมายเลข23ครับผมครับวันนี้เรามากันในชุดนี้ครับผมเป็นเทพพิเศษชุดใหม่เลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะปี66ก็ลาไป67กำลังก้าวเข้ามาหาพวกเราครับสิ่งดีๆคืบคลานเข้ามาด้วยฉากของเราเขารับด้านหลังของเราหาดนุมานอมพระพลาใช่หรือไม่ใช่สิฮึมันต้องเสียงดังด้วยส่งไงส่งพลังรามเกียรติ์ไงต้องแบบคนร้องอ่ะนี่ก็เป็นการเดินทางนะถูกต้องครับแต่เดินพระรักพระรามเดินทางไปรบจะไปช่วยนางสีดานางสีดาระหว่างทางก็ต้องพักอ้างแรมกันสักนิดนึงกลัวยักษ์จะมาจับตัวไปทำยังไงล่ะทีเนี้ยหานุมานก็เลยแปลงกายเป็นใหญ่ๆแล้วก็อ้าปากอมพระพาไว้อมพระพาสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้ตอนกลางคืนยักษ์มาไล่มนต์สะกดให้หนุมานหลับสนิทจุดยาก็ยุง แล้วก็หนุมานสูดไปก็เลยสลบไปทำไมนั้นยังไม่มา ยังไม่มาไล่มนต์นี่บ่งบอกถึงว่าเป็นการเดินทางนะเดินทางไงอันนี้ซึ่งจอดรองเท้าพักแรมนะสุดท้ายก็ถูกลักพาตัวไปอยู่ดีพูดถึงชิมจอดรองเท้านึกถึงคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่11นะนี่เลยชิมจอดรองเท้าเดินทางไปเที่ยวนู่นเดินทางไปต่างประเทศครับคอนเสิร์ตพาไปด้วยบทเพลงเพราะว่าเราหยุดโควิดไปหลายปีนะคอนเสิร์ตคุณพระครั้งนี้กลับมาเราก็เลยรวบรวมสถานที่เรื่องราวต่างๆของแต่ละภาคมาไว้ในบทเพลงมาไว้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยแสดงว่าวันนี้ก็ต้องมีเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับโชว์การแสดงให้ได้ดูกันในเวทีคอนเสิร์ตคุณพัชช่วยสำแดงสดครั้งที่11บทเพลงนี้ครับผมนะ3บทเพลงเลยนะเพลงแรกครับเพลงแรกนี่เลยชีพจรลงเท้าอ้าวเข้ากับคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยเพลงที่2นี่พี่ก้องเข้ามาแล้วเหมือนเคยเหมือนเคยไปสนุกสนานกันยังไงฮะรำวงสารวันเอ้ยสารวันรำวงแหมนี่มันจะไปแก้คำผวนใช่ไหมฮะไม่ผวนผู้ผิดครับผมชัยเมียงเชียงใหม่เฮ้ยรู้ได้ไงสารวันรำวงครับผมสามบทเพลงนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านสดับรับชมณบัดนี้เลยครับมันอยู่ปากใต้ส่วนพี่ชายเป็นอยู่เวียงเหนือพ่อใหญ่อยู่อีสานมวลลูกหลานทั้งวานทั้งเครือทุกเทศกาลไปมาหลายเถื่ออ่อนซอนเด็กคึดฮอดไล่ลาเส้นทางแม้จะลุ่มจะดอนแต่ชีพจรที่เท้ายังเต็มไวท่องเที่ยวไปทุกแห่งหนทุกตำบลอำเภอไกลๆทุกประสบการณ์ดีๆที่ได้ล้วนสั่งสมมาจากรายทางแลเปลี่ยนรอยรักวัฒนธรรมจับมาผสมต้มยำเกิดเป็นแบบอย่างชีพจรลงเท้าแผ่วทางออกเดินทางก็ร่างสร้างสยามสร้างไทยจรลงเท้าเล่นเราไปตามจังหวะข้างในหัวใจเต้นจังหวะไหนตีนก็เต้นจังหวะเดียวกันชีพจรลงเท้าเดินตามแสงเงาและแสงตะวันชีพจรเต้นจังหวะไหนหัวใจก็เช่นกันเกิดความผูกพันเป็นวิถีชาวเราบางจับเจ้านั่งเฝ้ากับเรือนบางเดินทางไปเยือนในทุกลำน้ำล่องแม่น้ำเดินด้วยตีนปีนภูเขาสูงเท่าไรไกลแค่ไหนที่หยอกเย้าทุกเส้นทางเดินไปย่ำไปมีหนักมีเบาตามจังหวะชีพจรแลกเปลี่ยนรอยรักวัฒนธรรมจับมาผสมต้มยำเกิดเป็นแบบอย่างชีพจรลงเท้าแผ่วทางออกเดินทางก็ร่างสร้างสยามสร้างไทยสร้างสยามสร้าง
จอดลงเท้าเต้นเราไปตามจังหวะข้างในหัวใจเต้นจังหวะไหนตีนก็เต้นจังหวะเดียวกันชีพจรลงเท้าเดินตามแสงเงาและแสงตะวันชีพจรเต้นจังหวะไหนหัวใจก็เช่นกันเกิดความผูกพันเป็นวิธีชาวเราใจเต้นจังหวะไหนตีนก็เต้นจังหวะเดียวกันชีพจรลงเท้าเดินตามแสงเงาและแสงตะวันชีพจรเต้นจังหวะไหนหัวใจก็เช่นกันเกิดความผูกพันเป็นวิถีชาวไทยกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้ยังเหลือเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำจนวันนี้นึกทีไรรู้สึกดีและดีทุกเมื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยทุกอย่างฉันดูเหมือนฝันตั้งแต่เราได้พบกันเธอเติมให้ฉันเต็มโดยไม่ต้องเอ่ยแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยอย่าเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวขอเซลฟี่ด้วยขอช่างภาพเลยครับเอาแบบที่พี่เท่งเลยนะก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้
ให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอสวยมากครับยอดเยี่ยมแก้มสีชมพูอ่องตองพี่ขอฝากรักน้องพ่อเด็กอละนะสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันเดินหน้าน้อยสารวันซ้อนเล็กน้อยเจ้าผู้สาวลังน้อยร้อยหน้าต่อไปรังไกลๆใจจะขาดร้อนร้อนอรชอนเอวบางท่าทางดังผมฟอนสารวันถอยล่างถอยล่างถอยหลังสารวันให้หลังน้อยสารวันถอยหลังแล้วขอเสิร์นรำต่อเสิร์นแม่เสิร์นพอมามวนน้ำกันสารวันนี้ลำขึ้นลำลงลุกขึ้นแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังถ้าบ่ระวังก็เอวเล็ดดอกพอเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเตี่ยลงแล้วฟังทีสีเดียวเพลงละนาสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสารวันสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวัน
เดี๋ยวภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วครับอันนี้มีชื่อภาพว่าหนุมานเนรมิตกายทอดข้ามทะเลในภาพนี้คือหนุมานเนี่ยแปลงกายตัวใหญ่เลยนะทอดกายจากกรุงลงกามากรุงศรีอยุธยาแล้วให้กองทัพเนี่ยเดินข้ามเดินข้ามมาคือเอากายข้ามทะเลเลยยอมเลยอ๋อเห็นไหมมันก็คือการเดินทางถูกต้องครับช่วงหน้าครับเราอยู่ในบรรยากาศประทับใจจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดมาให้ชมกันอีกพักสักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่11เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนี่เปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนแล้วครับนี่คือแผนที่เมืองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกาะเนี้ยเป็นที่รวมของเศรษฐกิจการค้าการขายการเดินทางนะฮะล่องเรือเมื่อก่อนเรือทางก็ทางเรือทางเรืออย่างเดียวครับถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็เรียกว่าเมืองท่าครับเรือสินค้าเรือท่องเที่ยวอะไรก็ต้องมาทางนี้หมดเลยถูกต้องพูดถึงชิบจะลงเท้าแล้วก็เราขึ้นเหนือกันไหมจากกรุงศรีอยุธยานั่งเรือไปขึ้นเหนือไปขึ้นเหนือไปไปฟังเพลงนี้เลยครับผมครับมนเมืองเหนือมนเมืองเหนือนะครับพร้อมด้วยอีกเพลงนึงครับมะเมีย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 นั่นปีเกิดเออปีเกิดมะเมียมะแม่ปีเกิดเออมะเมียนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งโอ้โหเพลงคู่เพลงคู่บ้างสักขีแม่ปิงสักขีแม่ปิงไม่ได้พูดนานพูดนานไม่น่าเป็นเพลงด้วยแหละ3บทเพลงนะครับจากบนเวทีคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่11ชิมจอรองเท้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังมานน้ำตาน้ำฝนหล่นจากฟ้าฟ้าขังแก่งเหมือนแอ่งน้ำตาไหลตกจากผาแววฟ้าเหนือเมื่อไปได้พบมาเมืองเหนือเมื่อน้ำบาดล้อทาสางสังคลาวดาวน้ำไหลไปหลากมาครั้งมุนวนสายชนเหมือนดังไหลหลังเป็นวังน้ำวนริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมีแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นพบกันน้องเอ๋ยสองคนเมืองเหนืออานงนั้นคงมีมนเป่าหัวใจเสียจนก่อนหายไฟฟันเจ้าวอนอ่อนนางคำจนสูญลอยคล้อยต่ำสายันเย็นยามทุกวันแล้วฉันไหนจะให้ลืมนั้นแม้นใครได้ไปเที่ยวพลันลงมันในเมืองThank you.
แสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นพบกันน้องเอ๋ยสองคนเมืองเหนืออนงนั้นคงมีมนเป่าหัวใจเสียจนคนหายไฟฟ้าสาวเจ้าวอนอ่อนน้ำคำจนสูญลอยคล้อยต่ำสายันเย็นยันทุกวันแล้วฉันไหนจะให้ลืมนั้นแม้นใครได้ไปเที่ยวพลันลงมั่นในเบื้องThank you.
โอ้กุศลดลที่มาพบเจ้าใจพี่ยังร้องข่าวความรักรุมเร้าคลั่งไคล้น้ำคำรักของคนเมืองใต้จะจริงแท้แค่ไหนสาวเชียงใหม่ครวญใครถุยชีพสลายยังไม่คลายรักเจ้าใจแด่ดินไม่วายเว้นทวินมิสิ้นความรักได้เลยคำติ่งล้นฟังดังรักพี่เปรียบหรือดีแล้วเจ้าสามเชยไม่เคยแน่งนานหน่อยทะนั้นคงจะไม่เห็นหน้าถ้าพี่เป็นเหมือนว่าว่าน้องข้าเสียให้ตาสาบานจ้ะสาบานก็ได้หากความรักสลายขอตายในสายแม่ปีแต่พี่ชอบเพลงมันเมียครับผมเป็นชีวิตที่เศร้าอ่ะความรักที่เศร้ามากไม่สมหวังต่างชนชั้นกันแล้วนี่อะไรเนี่ยภาพด้านหลังครับนี่เลยพระยาปลาอานนท์โอบรอบเขาพระสุเมรครับปลาอานนท์เป็นปลาที่หนุนโลกเขาอยู่ถูกต้องเวลาเขาเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะพูดว่าเฮ้ยปลาอานนท์พลิกตัวถูกแต่นี่มาโอบรอบเขาพระสุเมรเพราะว่าอะไรเนี่ยเขาพระสุเมรเป็นที่สิงสถิตของเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เขาก็จะเดินทางมาเพื่อมาชุมนุมกันที่เขาพระสุเมรอ่ะช่วงหน้าสามหน้ารออยู่พักสักครู่ครับคุณพระช่วยเอ้าจริงผมจะมีช่อยเหรอครับพี่วันนี้สามหน้าเขาจะมาช่อยเกี่ยวกับเรื่องแฟนคลับตัวร้ายกับนายซุปตาครับก็เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนบุคคลศิลปินแฟนคลับก่อนจะไปพบกับสามนะครับนี่เจ้าไปไหนแล้วครุฑยุทธนาคหรือเปล่าครับถูกต้องครับเฮ้ยคุณพันอยู่นี่คุณเป็นคุณไก่ผมเหมือนเคยเห็นเมื่อครั้งก่อนทางโน้นมาแล้วครั้งนึงครั้งนี้ผมก็เลยรู้ว่านี่คือครุฑยุทธนาคครุฑกับนาคเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันถูกต้องครับพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ทีนี้เขามีสัจจวาจาว่าถ้าครุฑเจอนาคเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องตีกันจะต้องกินกัน
อยู่ร่วมกันไม่ได้ฉะนั้นก็เลยแยกกันดูแลครุฑดูแลทางอากาศสายการบินถูกต้องครับนาคดูแลทางน้ำอ๋อเรือดำน้ำทางน้ำทางน้ำพอจะเจอกันเนี่ยเจอกันจับกินเลยสู้กันเกิดการสู้กันเกิดขึ้นนี่อะไรเป็นภาพนี้ฮะครุฑยุทธนาคโอเคนะครับมันก็คือชิ้นจานรองเท้าก็เกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางทางอากาศทางน้ำน้ำเราเดินทางไปเจอสามนาไหมดีมากเลยฮะวันนี้สามนาเขาจะมาชอยเกี่ยวกับเรื่องแฟนคลับตัวร้ายกับนายซุปตาครับก็เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนบุคคลศิลปินแฟนคลับครับนะฮะไม่หมดเราแถมให้อีกหนึ่งเพลงจัดไปเลยครับผมไปรำวงกันรำวงชาวทะเลโอ้ชายหาดเลยนะไปเต้นกันรำกันให้น้ำจืดอ่ะสนุกจากน้ำเค็มจืดเลยเอางั้นเลยนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอฉ่อยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนแฟนคลับตัวร้ายกับนายซุปตาตัวผมบอดี้การ์ดนี่รูปร่างสมาร์ทละกว่าชายใดวันนี้ละเขาจ้างมาให้อารักขาก็ดาราใหญ่นั่นก็คือซุปตาโยงที่กำลังดังโด่งก็ไปทั่วไทยงานเปิดตัวพรมแดงจะพวกซ่าแซงเลยมามากลายเห็นมีมากันมากล้นมาตั้งหนึ่งคนแล้วก็คือยายผมเห็นแกมาตั้งแต่เช้าก็ไม่ยอมกินข้าวแล้วก็ไม่ยอมไปไหนนี่ว่าจะเข้าไปถามอยู่ว่ามาแต่เช้าตรู่แล้วแกมาทำไมสวัสดีจ้าคุณยายจ้าสวัสดีจ้าไอ้หลานชายยายยายมาเช้าตอน6โมงเฮ้ยทำไมจะโยงล่ะแกถึงมาสายเดี๋ยวยายจะโพสต์ประจานดาราออกงานแต่มาสายโอ้ยนี่ใจเย็นๆนะคุณยายจ๋าโดนฟ้องขึ้นมาประเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ตะโยงเข้ามา6โมงเย็น อันนี้แหละที่เป็นเวลานัดหมายเข้ามา6โมงนี่ไอ้หลานเวนบอก6โมงตะวันไม่โด่งก็ปลุกยายยายตื่นตอนเที่ยงคืนแล้วก็มายืนรอเช้าไงเองผิดเวลาผิดเวลาว่าอยู่6โมงเช้าใครจะตื่นเล่านัดมาได้เดี๋ยวก่อนถามหน่อยสิยายจ๋าฮะยายเดินทางมาก็ยังไงอ๋อบ้านยายอยู่ยุธยาแล้วเดินทางมาไกลแสนไกลโขอยุธยากับเวิร์กพอยต์30โลหน่อยๆเองนะคุณยายเอ้าไอ้หลานชายหัวแก้วหัวแหวนมันวางแผนเดินทางให้วางแผนไงมันให้ไปที่หัวลำโพงตอน7โมงขึ้นรถไฟเดี๋ยวก่อนหัวลำโพงไม่มีรถไฟแล้วเขาย้ายไปอยู่ทุ่งทางบางซื่อแล้วไปทำไมแล้วหัวลำโพงอ๋ออีตอน7โมงล่ะไปขึ้นรถไฟให้ขึ้นรถไฟไปดอนเมืองแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่พอถึงเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเครื่องเอาอีกกลับมาลงดอนเมืองไปตลาดไทยนี่อีตอนแรกก็จะโพสต์ประจานว่าทำไมจัดงานไกลแสนไกลโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ยายผิดเองนะจะมาเป็นนักเลงประจานไม่ได้นี่เวิร์กพอยต์กับอยุธยา30โลกว่าแกจะอ้อมไปทำไมโอ้ยแล้วหลานยายน่ะอายุกี่ปีสัก3เกือบ4เดือนเห็นจะได้โอ้ยยังเด็กอยู่เลยนี่เออยายเป็นคนผิดพลาดถ้าโพสต์ประกาศเดี๋ยวโดนฟ้องเขาให้อ้าวนี่โดนนะโดนนะยายก็เป็นวัยรุ่นน้ำหมากวัยรุ่นน้ำหมากขัดใจมากเดี๋ยวก็ประจานเขาให้โอ้ยว่าแต่แกเถอะเอาบริการรูปร่างองอาจแบบชายไทยนี่นอกจากว่าทำที่นี่
ขอถามทีว่าเคยทำที่ไหนโอ้ยชีวิตผมโชคชนะเดี๋ยวทำไมต้องเล่นเสียงด้วยเนี่ยถ้าทำงานมาโดนก็เออว่านานหลายเคยทำงานไปทุกเขตทั้งไทยทั้งเทศทั้งไกลทั้งไกลแต่งานผมมันอาถรรพ์ปกป้องคนนั้นคนนี้ก็ได้ว่าแต่ยายที่มาขอสัมภาษณ์อยากได้บริการละสักคนใหม่โอ้ย อย่าเลยแล้วไม่อยากลองทำไมยายปกป้องตัวเองได้ผมจะเดินยังไม่ไหวเลยว่าแต่ที่แกว่าขอถามหน่อยนะเคยทำงานกับใครผมเคยทำงานให้กับเอลวิสโทรไปนานชีวิตแกก็หาไม่แล้วก็เคยทำงานให้เมเคิลแจ็คสันทำไม่กี่วันไมเคิลก็ตายว้ายเคยทำงานให้เทงกับพันสองคนนั้นน่ะเขายังไม่ตายยังเหรอยังนี่ปกป้องตาโยงเขาให้ดีเพราะต่างคนนี้ฉันหลงไหลชอบใช่ไหมชอบตอนเขาชอยหน้ามาเก๋ๆหลอกเกินต้านทานยายชอบใจอีกคนก็หลอกไม่ยอมร่วงเขาชื่อตะพวงยายจำได้ยังตะพวงตัวเท่าลูกหมาเซ่อๆซ่าๆแล้วแกไปชอบมันตรงไหนเด็กพูดเบาๆแล้วแกอย่าเสียงดังถ้าเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาจะถีบให้โอ้ยมันถีบไม่ได้ไม่ได้อ้อมโค้งมันต้องปีนต้นกระท่อมแล้วก็ตกลงมาตายจำผิดแล้วเอ้ยตอนนี้ก็ได้เวลาเดี๋ยวตาโยงเขาจะมาแล้วนะครับคุณยายมาแล้วมาแล้วสุดตาสุดตาย่างมาแล้วจ้าเอาโยง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 สวัสดีครับแฟนครับยังไงยังไงมาต้อนรับกันยังมากมายแฟนครับมาล้นหลามใครมีคำถามถามได้งั้นขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้หรอกครับให้ไม่ได้ไม่ได้เป็นงั้นขอเบอร์บัญชีหน่อยครับโอ้ยมันเป็นความลับผมก็ให้ไม่ได้งั้นขอเบอร์ห้องหน่อยจ้าทำไมตอบมาแล้วขอเบอร์ชั้นในโอ้ยตายตายยายก็บ้าทำไมจะมาถามดาราก็ยังงี้ได้ไงขอเบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นอะไรครับคุณกาดยายแกอยากสัมภาษณ์เพราะแกหลงไหลชอบไม่ชอบไม่ชอบงั้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเราถ่ายเป็นปึกอวดล้านชายอวดล้านหนึ่งสองสามเยอะไปเปล่าเยอะไปละมั้งโอ้โหตายตายเยอะไปเปล่าโอ้ยพอละมั้งพอแล้วพอแล้วยายขอโทษตาขอโทษลูกชอบชอบพ่อเสียทีหน้าผมยู่ยี่หมดแล้วครับยายแหมหน้ายู่ยี่หมดแล้วหน้าขอจะขายแล้วไม่หน้ายู่ยี่แต่ยังไม่มาแล้วแหมก็ไหนไหนอโยงก็มายายขอทาหน้าได้ไหมเอาแป้งทาหน้าอีกเหรอใช่ใช่เอาแป้งทาหน้าแอบโอ้โหพี่ยายครับผมมีงานต่อฮะพอเถอะครับยายเดี๋ยวจะต้องไปงานต่อขอโทษนะครับยายโชว์ตัวต่อจ้าจ้าทาแป้งแล้วก็ผมจะไปยังไงไม่ได้นะจ้ายายโยงขอยายอย่างนั้นนะหรือใช่ยายลงมือเดี๋ยวจะจัดให้จ้าจ้าขอขอหน่อยได้ยายจ้ายายจ้านี่เขาเป็นดารานะครับคุณยายใช่ใช่ใช่ดาราโยงทำตัวยิงมันต้องประจานจริงๆให้มันสะใจโอ้ยยายนี่ก็ขยันโพสไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีโทษบ้างเลยหรือไงไม่ไม่ยิงอ่ะถ้าโพสลงไซเบอร์พรบคอมพิวเตอร์เล่นงานยายให้ข้อมูลเท็จแก่ดารายายรู้ไหมว่าถ้
้ามีเขาเสียหายจะโดนปรับก็จริงๆเชียวถ้าโพสต์ลงโซเชียลให้ความร้ายโดนปรับใหญ่ขอร้องเถิดนาอย่าฟ้องฉันละขอร้องเถิดนาไม่ต้องมาขอเจรจาหน่อยได้ไหมเออเกินไปฉันรักตาโยขอบคุณที่ฉันทำลงก็พอหลงไหลขอบคุณครับโอ้ยจะหลงไหลแค่ไหนก็ไม่ควร อย่างนี้รบกวนกระจนเกินไปนต้องมีขอบเขตให้นักแสดงไม่ใช่เป็นซาแซงอันตรายเออใช่ใหญ่ไม่ได้ใช่ป่ะครับใช่ใช่มันควรมีกรอบให้กันบ้างและไม่ใช่เอาแต่อ้างความคลั่งไคล้รักกันพอควรพอดีควรเป็น FC ที่แบบว่าง่ายๆถ้าโดนแฟนคลับทาแป้งทุกวันชีวิตของฉันคงวุ่นวายเอชาเอชา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 หน่อยแม่ไม่ได้ยายไปกันทั่วถิ่นที่กลางทะเลร่อนเร่ไปกลางทะเลเช้าหาเย็นเฮกันกลางทะเลชีวิตทะเลว้าเหวจริงๆชีวิตทะเลว้าเหวจริงๆขาดผู้หญิงไว้ยิงแนบข้างขาดผู้หญิงไว้ยิงแนบข้างทะเลทำเลอ้างว้างอุดอิดอับจนมนมาไม่มีน้องนางไปควงเคียงข้างที่กลางทะเลร่อนเร่ไปกลางทะเลเช้าว่าเย็นเฮกันกลางทะเลชีวิตชาวเรือฉันเบื่อจริงๆชีวิตชาวเรือฉันเบื่อจริงๆเกิดเป็นหญิงเขาทิ้งไปได้เกิดเป็นหญิงแล้วเขาทิ้งไปได้ร่อนเร่ทะเลทิศเหนือวันจิตเขาวงสงสัยที่จริงเขาทิ้งไปคงมีคนใหม่กลางทะเลเรามาเจอกันใหม่จำเจจำเจร่อนเร่ไปกลางทะเลเช้ามาเย็นเฮกันกลางทะเลทุกครั้งอำลาหนึกว่าเศร้าใจทุกครั้งอำลานึกว่าเศร้าใจกลับสดใสหัวใจกระยิมกลับสดใสหัวใจกระยิมเก่าเก่าคงเป็นสนิมไม่กว่าหน้าตาจงจิ้มเฮเรือจะเลือชิมยังมาทำกลุ่มปริมโมเมโมเมร่อนเร่ทะเลชาวหาเย็นเฮกันกลางทะเลอันแท้
ทะเลไม่เงาชาใหม่ๆมันเป็นของเขาชาเก่าเป็นของเราเราไทยไม่เก่ารักกับชาวทะเลร้อนเรศไปกลางทะเลกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมยังอยู่ในช่วงเทศพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่11ครับชีพจรลงเท้าครับผมภาพด้านหลังของเราครับนี่เขาเรียกว่าตำราคัจฉลักษณ์หรือว่าคัจฉลักษณ์นั่นเองนะครับนั่นหลายๆก็คือเทวดาเทวดา26องค์ครับดูแลรักษาทุกส่วนของช้างเลยฉะนั้นก็เลยเป็นสัตว์มงคลที่เราเคารพนับถือว่าเวลาช้างเนี่ยไปที่ใดก็จะมีแต่ความมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้คุณพระช่วยขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นพรอันประเสริฐแก่ผู้ชมทุกๆท่านขับร้องโดยศิลปินเพลงเอกขอเชิญสดับรับชมได้ณบัดนี้ครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมฤกษ์ยามดีเพริ่มปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยบรรดาบวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเต็มปีสวัสดีวันปีใหม่เธอปีใหม่ให้กับพี่น้องแฟนๆรายการคุณพระช่วยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมบทเพลงไพเราะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเรายังมีของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้อีก2วันเต็มๆครับก็ถือว่ามาร่วมต้อนรับปีใหม่กันคุณเท่งครับ
ผมเนี่ยได้เรียนเชิญน้องๆจากเพลงเอกแล้วก็น้องจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดมาสร้างความบันเทิงผ่านบทเพลงให้2อาทิตย์ติดต่อกันครับอาทิตย์ที่7และ14มกราคมปี67ครับคุณเท่งครับผมคุณพระช่วยนะครับขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเจอกันอีกครั้งหน้าครับอาทิตย์หน้าคุณพระช่วยนะครับผมนะตะวันโด่ง 10:00 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ